สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่หนุ่มช่วยกันสร้างให้น้องมายูแม้ว่าจะไม่ค่อยได้มีโมเมนต์ครอบครัวแบบ3คนพ่อแม่ลูกออกมาบ่อยๆสำหรับหนุ่มกันชัยกับภรรยาเมเฟื่องอารมณ์และลูกสาวน้องมายูแต่ก็ยังคงรักและมีความห่วงใยต่อกันเป็นอย่างดีทั้งเมและหนุ่มต่างก็ช่วยกันเลี้ยงดูน้องมายูมาเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับสำหรับหนุ่มนั้นที่เคยเป็นนักแสดงก็เปลี่ยนมาทำงานเป็นพิธีกรอ่านข่าวแถมยังไปได้ดีมากๆกับอาชีพนี้เพราะว่าหลายคนต่างพากันชื่นชมหนุ่มว่ามีจรรยาบรรณในอาชีพนำเสนอข่าวตรงไปตรงมาแต่ถึงอย่างไรหนุ่มก็ยังคงเป็นคุณพ่อที่น่ารักของน้องมายูเสมอมามีเวลาว่างก็จะให้เวลากับน้องมายูอย่างเต็มที่มีโมเมนต์น่ารักน่ารักของคุณพ่อกับลูกสาวออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องที่สำคัญคุณพ่อนั้นห่วงลูกสาวหนักมากๆเพราะว่าลูกสาวยิ่งโตก็ยิ่งสวยออร่าเปล่งประกายถึงขนาดที่ว่าไม่อยากให้น้องมายูใส่เสื้อผ้าสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยทีเดียวและยังสั่งห้ามไม่ให้น้องมายูจับมือหรืออยู่ใกล้ผู้ชายด้วยแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่หายไปหลังจากที่มีน้องมายูก็คือความหวานของเมและหนุ่มที่เมื่อก่อนนั้นทั้งคู่จะมีโมเมนต์หวานๆออกมาตลอดไปกินข้าวไปดูหนังช้อปปิ้งมีเวลาให้กันเสมอแต่พอมีลูกทุกอย่างก็จะไปโฟกัสที่ลูกหนุ่มทำงานพิธีกรอย่างหนักจนเมตอนนี้นอกจากแสดงละครแล้วก็หันมาเป็นผู้จัดละครได้ส่งผลให้วงจรชีวิตหรือเวลาของทั้งคู่นั้นไม่ค่อยที่จะตรงกันสักเท่าไหร่แต่ก็ยังรักกันดีนะครับนอกจากนี้เมย์ก็ยังเป็นฝ่ายดูแลทุกอย่างเกี่ยวกับน้องมายูด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนอาหารการกินกิจกรรมต่างๆบางครั้งเมย์กับน้องมายูก็ไปเที่ยวกัน2คนแม่ลูกสวยทั้งแม่ทั้งลูกจริงๆครับแต่ว่าโดยรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่หนุ่มกับเมย์ทำนั้นก็เพื่ออนาคตของน้องมายูหนุ่มกับเมย์นั้นช่วยกันสร้างทุกอย่างทั้งบ้านรถเงินทองเพื่อที่ว่าน้องมายูโตไปจะได้สบายไม่ต้องมาเดือดร้อนเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับหนุ่มกับเมย์ก็คือลูกสาวตัวน้อยที่กำลังเจริญเติบโตทั้งคู่ยอมที่จะทำงานหนักยอมที่จะไม่มีโมเมนต์หวานๆกัน2คนเพื่อลูกสาวสุดที่รักความรักของพ่อแม่นั้นยิ่งใหญ่จริงๆครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ